เดี๋ยวเราจะมาพูดนะครับในหัวข้อนะครับต่อไปนะครับของspread spectrum communication นะครับก็คือนะครับหัวข้อเรานะครับ frenzy hop นะครับ frenzy นะครับ hop นะครับ spread spectrum นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราทราบแล้วนะครับว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เราพูดกันไปก็คือนะครับก็คือ direct sequence นะครับ BPSK นะครับ spread spectrum นะครับไอตัวนี้นะครับมันจะใช้นะครับ PN sequence นะครับ PN sequence นะครับเพื่อนะครับเพื่อที่จะนะครับได้การนะครับขยายแบนด์วิดนะครับซึ่งนะครับการใช้นะครับ PN sequence นะครับการใช้ PCM PN sequence เนี่ยเราจะได้การขยายแบนด์วิดนะครับในทันทีเลยนั่นก็คือนะครับสมมติถ้าเกิดเรามีแบนด์วิดนะครับ40กิโลเฮิรตซ์นะครับเราต้องการที่ขยายไปเป็นนะครับ5กิโลเฮิรตซ์5เมกะเฮิรตซ์นะครับจริงๆแล้วนะครับเราใช้ PN sequence นะครับมอดมันเข้าไปสิ่งที่เราได้ก็คือนะครับข้อมูลของเรานั้นจะขยายกระจายไปยัง5เมกะเฮิรตซ์ทันทีนะครับไอตัวนี้นะครับเราจะเรียกมันว่านะครับเราจะได้สิ่งที่เราเรียกว่านะครับ DS DPSK นะครับมันจะ provide มันจะให้นะครับ instantaneous tenuous นะครับ spreading นะครับของนะครับแบนด์วิดท์ที่เราจะใช้ส่งนะครับได้ทันทีทันใดเลยนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับความสามารถของ DS นะครับ BPSK เนี่ยนะครับในการที่จะนะครับขจัดตัวแจมเมอร์นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ positioning gain ของระบบฉะนั้นเนี่ยไอตัว DS BPSK เนี่ย performance นะครับจะขึ้นอยู่กับนะครับ positioning gain ของระบบซึ่งมีค่าเท่ากับ TB ส่วน TC นะครับไอตัวนี้นะครับยิ่ง positioning gain นะครับยิ่ง positioning gain เยอะนะครับ positioning gain เยอะความหมายคือว่านะครับ TC ก็จะมีค่าเล็กหรือในแง่หนึ่งนะครับ CACT หรือ pseudo noise sequence นะครับก็จะเข้าสู่นะครับความเป็น noise นะครับแบบที่เราเคยเรียนกันมานะครับแล้วก็นะครับความยาวของนะครับความยาวของคาบนะครับความยาวของคาบของ PN sequence นะครับความยาวของคาบของ PN sequence นะครับก็จะเข้าสู่ infinite นะครับดังเนี้ยแบบที่เราบอกนะครับว่านะครับ positioning gain นะครับ PG ตัวนี้นะครับสามารถนะครับทำได้โดยการนะครับลดขนาด TC หรือ chip time เดี๋ยวทวนให้อีกนิดนึงนะครับ chip time ตัวนี้นะครับ chip time ตัวนี้มันก็คือนะครับอันนี้คือโค้ด CT อันนี้คือ CT นะครับอันนี้ก็คือ TC อันนี้คือชิปไทม์นะครับไอชิปไทม์ตัวเนี้ยนะครับยิ่งเล็กยิ่งดีเพราะ processing gain เราจะได้เยอะนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่มันมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่านะครับเรามีข้อจำกัดนะครับ
เรามีนะครับข้อจำกัดนะครับในการเจเนเรตนะครับในการเจเนเรตนะครับPN sequence นะครับที่นะครับมี TC ขนาดเล็กมากครับมันเราจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับนะครับฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งจะผลิตนะครับPN sequence ออกมาในเทิงปฏิบัตินะครับซึ่งข้อจำกัดนี้นะครับมันจะทำให้เราถูกจำกัดว่า TC ตัวเนี้ยมันจะไม่สามารถเล็กมากๆได้เมื่อมันไม่สามารถเล็กมากๆได้นะครับ processing gain ก็คือ TB ส่วน TC ตัวเนี้ยนะครับมันก็เลยจะถูกจำกัดนะครับโดย TC นะครับเพราะมันถูกจำกัดโดย TC processing gain ตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับสำหรับระบบนะครับในการที่จะนะครับกระจายนะครับแบนด์วิดต์ของสัญญาณที่เราจะส่งนะครับกระจายไปให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้นะครับรวมไปจนถึงกระจายสัญญาณแจมเมอร์นะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะครับลดขนาดพลังของมันโดยการกระจายพลังของมันไปทั่วกับสเปกตรัมถ้าเกิด PG processing gain มันน้อยนะครับมันจะนะครับไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอกับการที่จะขจัดนะครับขจัดสัญญาณรบกวนหรือแจมเมอร์ดังนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสาเหตุนะครับสาเหตุที่นะครับเราจะมีนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เราเรียกว่านะครับ frequency hop นะครับเพื่อมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้เพราะปัญหาที่เกิดจาก direct space spectrum นะครับ DS นะครับ direct sequence space spectrum DS BPSK เนี่ยปัญหาคือฮาร์ดแวร์นะครับอาจจะไม่สามารถสร้าง TC ที่มีขนาดเล็กเพียงพอที่จะจัดการนะครับจัดการกับสัญญาณรบกวนได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหนึ่งในทางเลือกนะครับหนึ่งในทางเลือกที่จะทำให้แก้ปัญหานี้นะครับหนึ่งในทางเลือกนะครับที่จะนะครับช่วยทำให้เราแก้ปัญหานี้ก็คือนะครับบังคับนะครับให้แจมเมอร์หรือสัญญาณรบกวนนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั้นนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณที่เราส่งจริงๆนั้นอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดเขาต้องการจะแจมเขาจำเป็นจะต้องคัฟเวอร์นะครับ Y spectrum พูดง่ายๆคือเขาจำเป็นจะต้องนะครับแจมทุกความถี่ที่เป็นไปได้นะครับซึ่งทำได้ยากมากนะครับทั้งนี้นะครับวิธีนี้นะครับจะสามารถทำได้โดยนะครับสามารถทำได้โดยนะครับ random นะครับ hop นี่คือภาษาไทยแปลว่ากระโดดนะครับกระโดดนะครับ carrier นะครับจากความถี่หนึ่งนะครับไปยังอีกความถี่หนึ่งไปอีกความถี่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ย
ไอตัวสเปกตรัมกรณีของนะครับการฮอปปิ้งแบบนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าฟรีนซี่ฮอปไอตัวนี้เราจะเรียกมันว่านะครับฟรีเควนซี่ฮอปนะครับชื่อย่อ FH spread spectrum นะครับความแตกต่างนะครับคีย์หลักจริงๆนะครับความแตกต่างระหว่างนะครับ DS BPSK กับนะครับ frequency hop ก็คือนะครับ B direct sequence space spectrum นะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นะครับเรา apply code เข้าไปนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้ bandwidth ที่ถูกนะครับ spread ออกมาทันทีที่เราได้รับแต่ในกรณีของ frequency hop นะครับสมมุติถ้าเกิด range นะครับ range ความถี่นะครับ range ความถี่นะครับที่เราต้องการจะนะครับกระจายข้อมูลเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงนะครับ WC นะครับอันนี้คือช่วงที่เราจะกระจายนะครับข้อมูลนะครับสิ่งที่เราได้จาก frequency hop ก็คือนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเราจะค่อยๆกระโดดแต่เราจะกระโดดแบบแรนดอมนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับcarrier frequency นะครับเราจะกระโดด carrier frequency เนี่ยเป็นแบบแรนดอมนะครับจากกระโดดจุดนี้มาจุดนี้จากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับ carrier frequency มันจะกระโดดในช่วงนะครับเรนจ์ของช่วงความถี่ดังนั้นเนี่ยมันจึงเปรียบเสมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยในการส่งทั้งหมดเนี่ยเราใช้นะครับเรนจ์ของความถี่ในช่วงนี้ทั้งหมดเลยในการส่งซึ่งนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับนะครับเรากระจายข้อมูลนะครับเรากระจายข้อมูลในการส่งนั้นไปทั่วสเปกตรัมหรือในทั่วความถี่ตั้งแต่ช่วง WC ตัวนี้แต่การได้มาซึ่งนะครับการกระจายความถี่นะครับของ frequency hop นี้เขาเรียกว่ามันเป็นการได้มาแบบนะครับ sequential นะครับแบบ sequential ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ frequency hop นะครับ frequency hop นะครับจะนะครับสเปรดนะครับจะสเปรดนะครับ data นะครับสเปกตรัมของ frequency hop นะครับสเปกตรัมของสัญญาณที่เราจะส่งโดย frequency hop เนี้ยจะถูกสเปรดนะครับเป็น sequenceนะครับแทนที่นะครับแทนที่นะครับจะถูกสเปรดทันทีทันใดนะครับจุดนี้คือจุดคีย์ความแตกต่างนะครับคีย์เวิร์ดความแตกต่างระหว่างนะครับสเปรดสเปกตรัมโดยการใช้ frequency hopกับการใช้นะครับPN sequence โดยการ direct sequence นะครับ spread spectrum นะครับทั้งนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับ frequency hop spread spectrum เนี่ยนะครับแบบที่ผมบอกนะครับหลักการก็คือนะครับ carrier frequency นะครับจะถูกเปลี่ยนนะครับอยู่ในช่วงนะครับอยู่ในช่วงนะครับแบนด์วิดท์ที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้วเราจะให้มันนะครับเปลี่ยน carrier frequency นะครับไปแบบแรนดอมทำให้นะครับทำให้ผู้ที่ต้องการจะแจมหรือสัญญาณ interference นั้น
ไม่ทราบว่าจะต้องไปแจมที่ความถี่ไหนกันแน่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำคือถ้าเกิดอยากจะแจมจริงก็ต้องแจมทั้งเรนจ์ของความถี่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรนจ์ของความถี่มันกว้างนะครับพลังงานที่เขาจะต้องแจมเขาต้องแบ่งไปทำให้นะครับพลังของแจมเมอร์ก็จะลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงนะครับเปรียบเสมือนกับนะครับเรากระจายข้อมูลของเราเนี่ยไปทั่วทุกนะครับเรนจ์ของความถี่ที่เราต้องการที่จะนะครับสเปรดไอตัวแบนด์วิดต์ของเรานะครับโดยปกติแล้วนะครับ frequency hop นะครับจะใช้ร่วมกับนะครับสัญญาณการ modulate โดยนะครับ MFSK นะครับเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า frequency hop MFSK นะครับ MFSK นั้นก็คือนะครับ M นะครับ Airy นะครับ frequency chip นะครับ keying นะครับซึ่งนะครับ M Airy frequency chip keying นี้นะครับมันจะนะครับสัญญาณนะครับ S T ที่เราจะส่งไปนะครับจะมีค่าเป็น 2e ส่วน t cosine นะครับ pi ส่วน t นะครับ nc นะครับบวก i t นะครับ t อยู่ระหว่าง0ถึง t นะครับไอตัวนี้ความหมายคืออะไรนะครับโดยที่ i นะครับมีค่าตั้งแต่1 2ไปเรื่อยถึง m นะครับความหมายตรงนี้ถ้าเกิดจะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆก็คือว่าถ้าเกิดสมมตินะครับในกรณีของMFSK นะครับ MFSK ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนค่า i ซึ่งการเปลี่ยนตรงนี้เปรียบเสมือนกับการเปลี่ยนความถี่สมมตินะครับ i มีค่าเป็น4ก็คือ1 2 3 4แสดงว่านะครับในแต่ละ i เนี่ยนะครับมันจะแทน2บิตถูกไหมฮะเพราะมันมีทั้งหมด4กรณีแสดงว่า1นี้นะครับยกตัวอย่างเช่น1ตัวนี้อาจจะแทน0 0 2อาจจะแทน0 1 3อาจจะแทน0 0 4อาจจะแทน1 1เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดมี0 0มาสิ่งที่นะครับ MFSK M Airy Frequency Chip Keying ทำก็คือมันจะไปเปลี่ยนความถี่นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อมูลนะครับที่มันจะฝากไปกับ Frequency Chip Keying ก็คือมันจะฝากไปกับความถี่นะครับมันจะไม่ฝากไปกับเฟสนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็น BPSK ข้อมูลมันจะฝากไปกับเฟสนะครับ BPSK เนี่ยเราทราบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมันเป็น0ก็เฟดเป็น0ถ้าเกิดข้อมูลเป็น1ก็เฟดเป็น0ข้อมูลเป็น0ก็เฟดเป็น180ก็เป็นลบ1ฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับข้อมูลมันจะถูกฝากไปที่เฟด0กับ1แต่ในกรณีของ M Airy Frequency Chip Keying ข้อมูลเมื่อใดก็แล้วแต่ข้อมูลมันเปลี่ยนความถี่มันจะเปลี่ยนนะครับความถี่มันจะเปลี่ยนฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ Frequency Hop เขาจะมาใช้ร่วมกับนะครับการส่งข้อมูลแบบ MFSK นะครับโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกว่า FHMFSK ซึ่งแน่นอนมันก็จะไอตัวที่นะครับตัวที่มันอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็น DSBPSK นะครับแบบที่เราพูดกันไปนะครับในคลิปที่แล้วนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องมาจากว่าไอ้ความถี่ที่เรากระโดดเนี่ยเราไม่สามารถจะกระโดดแล้วจะสามารถที่จะ cover นะครับ spread spectrum ได้ทั้งหมดในทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าโอเคเราไอ้การกระโดดนะครับความถี่การกระโดดเนี่ยการเปลี่ยนความถี่นั้นนะครับเร็วขนาดไหนฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ frequency hop นะครับ frequency hopspread spectrum เนี่ยนะครับเขาจะแบ่งออกมาเป็นนะครับ2ชนิดชนิดแรกนะครับ
นะครับชนิดแรกก็คือนะครับ slow frequency hopping นะครับไอตัว slow frequency hopping เนี่ยนะครับในระบบนี้นะครับ symbol rateนะครับหรือข้อมูลนะครับ symbol rate นะครับเขียนแทน rs symbol rate คืออะไรไอ้ตัวนี้เราถือว่าเป็น1 symbol 1 symbol เนี่ยนะครับ1 symbol เนี่ยในกรณีถ้าเกิด im เป็น4เนี่ย1 symbol เนี่ยมันจะขน2บิตถ้า m เป็น8 1 symbol เนี่ยมันจะขน3บิตอันนี้คือ symbol ครับถ้าเกิดจำได้นะครับผมเคยสอนไปแล้วว่า symbol rate เนี่ยบางครั้งเราเรียกมันว่า baud rateพูดง่ายๆคือ symbol rate หรือ baud rate เนี่ยมันดูว่าสัญญาณนะครับลูกคลื่นที่ออกไปเนี่ยตอน1วินาทีเนี่ยมันออกไปกี่ลูกคลื่นซึ่งในแต่ละลูกคลื่นนั้นนะครับมันอาจจะนะครับขนบิตไปแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนะครับไอตัว mod ว่าเรา mod แบบไหนกรณีของ BPSK นั้น1 symbolขนได้1บิตถูกไหมฮะ BPSK นะครับถ้าเกิดเป็นนะครับ Phase Shift Keying QPSK QPSK เนี่ยนะครับเราจะฝากข้อมูลไปกับ Phase ฉะนั้นเราเปลี่ยน Phase 4ครั้งกรณีของ QPSK Phase เป็น0 Phase เป็น90 Phase เป็น180แล้วก็เฟสเป็น270นะครับในกรณีนี้แต่ละลูกคลื่นนะครับจะขนบิตได้2บิตในกรณีของ Frequency Shift Keying ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะขนถ้าเกิดสมมติมีเราสามารถเปลี่ยนความถี่ได้ทั้งหมด M มันจะขนลูกคลื่นได้ทั้งหมดล็อก2 M ถูกไหมฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น4คุณแทนค่าเข้าไป m เป็น4นะครับในกรณีนี้ล็อก2ของ4ก็คือ2ก็ขนได้2บิต00ก็เปลี่ยนความถี่01ก็เปลี่ยนความถี่อีกความถี่1 00ก็เปลี่ยนความถี่อีก0001 10นะครับ10แล้วก็11ก็เปลี่ยนความถี่ไปนะครับในกรณีของนะครับ slow frequency hopping นะครับ symbol rate rs นะครับsymbol rate rs ของนะครับ mfsk นะครับจะเป็นนะครับ integer นะครับจะเป็น integerของนะครับ hop rate หรืออีกนัยยะหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะพูดให้ฟังแบบง่ายๆว่านะครับหลายๆ symbolจะถูกนะครับส่งนะครับบนแต่ละ frequency hop คืออย่างนี้นะครับเราลองมาพิจารณานะครับ
M. Airy Frenzy Chip Keying อีกครั้งหนึ่งนะครับเราทราบว่านะครับ ST เท่ากับนะครับ square root นะครับ 2e ส่วน t นะครับคูณด้วยโคไซน์นะครับ pi ส่วน t nc บวก i นะครับคูณด้วย t นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับมันคือองค์ประกอบของคลื่นความถี่พาหะไอตัวนี้นะครับมันคือตัวประกอบบอกว่านะครับแต่ละซิมโบลนะครับ i นี้ก็แน่นอนตั้งแต่1ไปเรื่อยๆถึง m นะครับถ้า i มีการเปลี่ยนค่าหรือไม่เปลี่ยนค่าพอเปลี่ยน i ไป i แต่ละตัวเนี่ยมันก็คือแต่ละซิมโบลไอตัวนี้ถือว่าเป็น1ซิมโบลไม่มีการเปลี่ยน i ในกรณีของ slow fancy hopping ความหมายคือนะครับFC ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนช้านะครับหลายๆซิมโบลจะเปลี่ยนทีหนึ่งยกตัวอย่างนะครับสมมตินะครับถ้าเกิดเราจะทำการนะครับทำ Frenzy Hopping ของข้อมูล0 0 1 1 0 1 1 1อ่ะยกตัวอย่างเช่นแล้วก็จะเป็น1 1 0 0อันเนี้ยไอตัวนี้คือถ้าเกิด Mนะครับมีค่าเป็น4นะครับในกรณีนี้นะครับในแต่ละซิมโบลของ MFSK นะครับมันจะขนบิตได้2บิตนะครับผ่าน i นะครับกรณีของ Frenzy Hop ก็คือไอ้ตัว NC ตัวเนี้ยจะไม่เปลี่ยนเร็วจะเปลี่ยนช้าอันนี้คือ1ซิมโบลอันนี้คือ1ซิมโบลอันนี้คือ1ซิมโบลถูกไหมฮะอันนี้คือ1ซิมโบล1ซิมโบลเพราะว่าเราเปลี่ยน iยกตัวอย่างเช่น0 0เนี่ยเปรียบเสมือน i เท่ากับ1 0 1 i เท่ากับ2 1 0 i เท่ากับ3 1 1 i เท่ากับ4อันนี้ถือว่า1ซิมโบลแล้วเราก็ไปเปลี่ยน i เนี่ยที่ค่าเนี้ยดังนั้นเนี่ยไอตัว nc เนี่ยนะครับตัว nc เนี่ยมันจะเปลี่ยนหลายๆซิมโบลเนี่ยมันถึงจะเปลี่ยนทีนึงที่เช่นไอ้ตัวนี้ซิมโบลตอนแรกฮอปไปที่ FC ก่อน FC 1ก่อนกระโดดไปที่ FC 1ก่อนจากนั้นเปลี่ยนอีก3ซิมโบลกระโดดไปที่ FC 2เปลี่ยนความถี่ขึ้นพาหะนะครับเดี๋ยวลองดูรูปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเรนจ์นะครับคือนะครับช่วงของความถี่ทั้งหมดนะครับที่เราจะทำการกระโดดนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนแรกนะครับ FC 1เป็นตัวนี้จากนั้นช่วงเวลาต่อไปกระโดดมาเป็น FC 2ช่วงเวลาต่อไปกระโดดมาเป็น FC 3ไอ้ช่วงเวลานี้ครับประกอบไปด้วยหลายซิมโบลอีกครั้งนะครับซิมโบลนี่ก็คือลูกคลื่นคุณจะเห็นได้ว่าลูกคลื่นเนี่ยนะครับมันจะต้องมอดนะครับเวลามันจะส่งออกไปเนี่ยมันจะต้องมอดกับความถี่ขึ้นพาหะแน่นอนพอมีความถี่ขึ้นพาหะปุ๊บคราวนี้มันก็จะต้องนะครับขนบิดไปด้วยคราวนี้มันขึ้นอยู่ว่ามันจะขนบิดไปที่ไหนขนบิดผ่านแอมพลิจูดหรือเปล่าขนบิดผ่านนะครับความถี่หรือเปล่าขนบิดผ่านเฟสหรือเปล่าใช่ไหมฮะฉะนั้นแต่ในกรณีนี้เนี่ยกรณีของ Freezing Hop เนี่ยที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยเราบอกว่ามันขนบิดผ่านความถี่แยกจากกันนะครับไอ้ตัวนี้คือความถี่ที่มันจะขนบิดไอ้ตัวนี้คือความถี่ที่จะกระโดดไอ้ตัวเนี้ยนะครับความถี่ FC นี่คือความถี่ที่กระโดดที่จะกระโดดเนี่ยไอ้ตัวนี้คือกระโดดแต่ไอ้ความถี่ที่จะขนบิดไปเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งในกรณีของ Frenzy Slow Frenzy Hopping นะครับหลายๆซิมโบลจะถูกนะครับส่งโดยนะครับ Frenzy Hop เพียงครั้งเดียวนะครับไอ้ตัวนี้แสดงว่าไอ้ Hop 1ครั้งเนี่ยส่งหลายซิมโบล
เราเรียกมันว่า slow frenzy hop นะครับ slow frenzy hop เสร็จแล้วเนี่ยนะครับอีกแบบนึงแน่นอนมันมี slow มันก็ต้องมี fast นะครับอันนี้ slow frenzy hop นะครับ2คือนะครับ2ก็คือนะครับ fast นะครับ frequency hoppingในกรณีนี้นะครับ hop rate หรือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับคลื่นความถี่พาหะ rate ของการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่พาหะนะครับมันจะเป็นนะครับ integer multipleของนะครับ MFSK symbol rate RS หรือพูดอีกในหนึ่งนะครับไอตัว carrier frequencyหรือขึ้นความถี่พาหะนะครับจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนนะครับหลายหลายครั้งระหว่างแค่หนึ่งซิมโบลนะครับความหมายคือถ้าเกิด1ซิมโบลเนี่ยนะครับ1ซิมโบลเนี่ยนะครับมันกินช่วงระยะเวลานึงเพราะว่ามันจะยกตัวอย่างเช่น1ซิมโบลมันส่ง2บิตมันกินระยะเวลานึงหรือ3บิตเดี๋ยวเราจะได้ดูเห็นในตัวอย่างนะครับปรากฏว่าไอ้ความถี่ขึ้นไอ้ความถี่ขึ้นพาหะเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับระหว่างอยู่ภายใน1ซิมโบลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นอ่ะคราวนี้ลองทวนนะครับลองทวนดูเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าการทำสเปรดสเปกตรัมนะครับมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะทนทานต่อตัวแจมเมอร์นะครับหรือตัวอินเทอร์เฟอเรนซ์ได้นะครับทำให้คุณภาพของการให้บริการนั้นดีขึ้นแต่คุณจะต้องสูญเสียไปก็คือคุณต้องใช้แบนด์วิดต์มากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีในการที่จะทำนะครับสเปกสเปกตรัมนะครับหลักๆเลยก็มีอยู่2วิธีหลักๆวิธีแรกก็คือ direct sequence นะครับสเปกสเปกตรัมนะครับไอตัวที่เรานั้นนะครับพูดคุยกันก็คือ DS นะครับ Direct Sequence BPSK นั่นก็คือเราจะมอดมันด้วยนะครับ Manually Phase Shift Keying ในกรณีของ DS นะครับไอตัว DS นั้นตัวคีย์หลักก็คือว่าเราจะเอาสัญญาณของเราเนี่ยมาเสร็จแล้วเนี่ยมอดตรงเลยด้วยโค้ดซึ่งเป็น PN Sequence PN Sequence ย้ำอีกทีมันก็คือ Sequence ซึ่งเป็น Noise แบบปลอมๆนะครับเป็น Noise แบบปลอมๆพอเราโค้ดได้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้ก็คือว่าสเปกตรัมของสัญญาณของเราก็จะถูกสเปรดออกไปนะครับจาก 40K อย่างตัวอย่างก็ถูกสเปรดออกไปเป็น5เมกนะครับจริงๆแล้วนะครับพอถูกสเปรดออกไปเสร็จปุ๊บก็จะถูกส่งออกไปนะครับที่ฝั่งรับก็จะรับไอ้5เมกมาแล้วจากนั้นดีสเปรดกลับไปเป็น40กิโลเฮิรตซ์ในขณะเดียวกันที่ฝั่งรับนะครับก็จะรับอินเทอร์เฟอเรนซ์มาแล้วดีสเปรดอินเทอร์เฟอเรนซ์นะครับคีย์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของ DS BPSK ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า processing gain processing gain นั้นนะครับเรานิยามแล้วมันคืออัตราส่วนระหว่าง TB ต่อ TC
TB คือนะครับบิตไทม์นะครับบิตไทม์นะครับ1บิตซิมโบล1บิตนะครับกินเวลาเท่าไหร่ TC คือชิปไทม์แบบที่เราเคยคุยกันไปนะครับชิปไทม์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวชิปไทม์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวชิปไทม์เนี่ยนะครับถ้ายิ่งเล็กยิ่งเล็กยิ่งดีเพราะถ้าเกิดยิ่งเล็กเนี่ยความหมายคือ processing gain มันชูตขึ้นไปแล้วยิ่งเล็กความหมายมันคืออะไร period มันใหญ่นะฮะก่อนที่มันจะมาถึง period มัน period มันใหญ่นะครับ TC เนี่ยมันเล็กเราสามารถจะสร้าง PN sequence นะครับซึ่งนะครับมีคุณสมบัติเข้าใกล้ noise ปัญหาคือเรามีข้อลิมิตทางด้านฮาร์ดแวร์ในการสร้างนะครับ TC ที่มีขนาดเล็กมากๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเราถูกจำกัดโดยการสร้าง TC ที่มีขนาดเล็กมากๆไม่ได้ไอตัวนี้จะไปเป็นข้อจำกัดของตัว processing gain ของเรานะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะสเปรดนะครับสเปรดแบนด์วิดท์ให้กว้างเท่าที่เราต้องการได้จำได้ไหมครับที่ผมเคยสอนว่าเวลามอง interference เนี่ยอาจจะมองเหมือนระดับน้ำถ้าเกิดน้ำเนี่ยปริมาตรมันคงที่แต่ถ้าเกิดสมมุติเราเนี่ยมีพื้นที่มันค่อนข้างเยอะระดับน้ำเนี่ยมันก็จะลดลงเช่นเดียวกับสเปรดเทคนิคของการสเปรดสเปกตรัมถ้าเกิดเราสเปรดนะครับสเปรดอินเตอร์เฟรนซ์นะครับไปทั่วนะครับโดยการใช้แบนด์วิดต์เยอะระดับของอินเตอร์เฟรนซ์หรือระดับของแจมมิ่งก็จะลดลงความหมายคือถ้าเกิดเราใช้แบนด์โลพาสฟิลเตอร์ในการเราใช้แบนด์พาสฟิลเตอร์ในการตัดสัญญาณออกมานะครับไอตัวนอยส์มันก็จะน้อยลงนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดเราถูกจำกัดโดยการสร้าง TC ไม่ให้มันมีขนาดเล็กนะครับ processing gain เราก็จะถูกจำกัดด้วยเมื่อ processing gain ถูกจำกัดนะครับมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับในการขจัดนะครับตัวแจมเมอร์หรือตัวอินเฟอเรนซ์หรือตัวสัญญาณรบกวนอินเทอร์เฟอเรนซ์ที่มันมีกำลังแรงมากๆได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งวิธีซึ่งเราเรียนกันในคลิปนี้นะครับก็ใช้อีกเทคนิคนึงซึ่งเทคนิคตัวนี้เราเรียกมันว่า Frenzy Hopping Frenzy Hopping เนี่ยนะครับมันคือการสับขานะครับอาจารย์ใช้คำว่าการสับขาหลอกนะครับนั่นก็คือนะครับมันจะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนขึ้นความถี่พาหะหรือ FC เนี่ยไปแบบแรนดอมนะครับแต่แน่นอนมันเปลี่ยนที่ฝั่งส่งฝั่งรับจะต้องรู้ด้วยนะครับถ้าเกิดฝั่งรับไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะดีโคดยังไงฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นได้ว่าการคอนโทรลนะครับการกระโดดของความถี่ขึ้นพาหะเนี่ยมันจะถูกคอนโทรลโดย PN sequence นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกระโดดปรากฏว่าพอเรากระโดดนะครับพอเรากระโดดมันก็จะเปรียบเสมือนกับโอ้โหถ้าเกิดคนจะแจมเราเขาไม่รู้เลยว่าความถี่ที่เราจะใช้เป็นเท่าไหร่เขาก็เลยแจมไม่ได้นะครับถ้าเกิดเขาจะแจมเขาก็ต้องแจมทั้งสเปกตรัมผลที่ได้มันเหมือนกับการสเปรดถูกไหมฮะการใช้โค้ดการใช้เพียนซีเควนซ์สเปรดเพราะว่าอ้าวคนก็จะแจมเขาไม่รู้ว่าเขาจะแจมที่ไหนแสดงว่าถ้าเกิดเขาจะแจมจริงเขาต้องแจมทั้งสเปกตรัมฉะนั้นเนี่ย power เขาก็ต้องกระจายออกไปนะครับแต่ความแตกต่างคีย์แตกต่างระหว่าง Frenzy Hop กับนะครับ DS นะครับก็คือไอตัว DS เนี่ยคุณคูณ PN sequence ปุ๊บคุณได้การสเปรดแบนด์วิดท์ทันทีทันใดเลยแต่ Frenzy Hop เนี่ยนะครับคุณ hop ไปเรื่อยๆคุณ hop นะครับกว่าที่มันจะทั่วถึงเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในกรณีนี้นะครับ Frenzy Hop เนี่ยเราเลยเรียกมันว่าเราจะได้การสเปรดความถี่นะครับเป็นแบบลำดับไม่ใช่เป็นแบบทันทีทันใดที่มันเป็นลำดับนักศึกษาลองดูสิครับไอ้ตัวนี้ใช้ความถี่นี้อีกตัวนึงใช้ความถี่นึงอีกตัวนึงใช้ความถี่นึงไอ้ตัวนี้เลนยังอยู่ตรงนี้แต่จากนั้นเริ่มขยายอาณาเขตเห็นมั้ยกระโดดไปที่ความถี่นึงไอ้ที่กระโดดเนี่ยกระโดดความถี่ขึ้นพาหะนะครับ
ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่จะขนสัญญาณไปเนี่ยนะครับขนบิดไปเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ไอ้ความถี่ขึ้นพาหะนะครับพอมันกระโดดมาเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับเปรียบเสมือนกับนะครับช่วงเรนจ์ของความถี่นะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้กระจายไปเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับไอ้ตัวนี้แบบก็แบบที่จานบอกนะครับฟรีซี่ฮอปนะครับเขาจะใช้กับนะครับการขนข้อมูลนะครับหรือการนะครับโมดูเลชันแบบฟรีซี่ชิปคีอิงฟรีซี่ชิปคีอิงก็คือคุณจะเอาข้อมูลบิดตัวเนี้ยนะครับไปฝากไว้กับความการเปลี่ยนแปลงความถี่นะครับสมมุติถ้าเกิดสมมุติคุณจะส่ง2 บิตแสดงว่าคุณจะต้องมี4กรณีถูกไหมฮะ00011011แสดงว่าไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีความถี่ F1 F2 F3 F4ไอ้ F1 เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับความถี่ซึ่งจะเอาไว้ใช้สำหรับส่ง00ย้ำอีกทีนะครับ F1 F2 F3 F4 นี่มันไม่ใช่ความถี่ขึ้นพาหะนะไอ้คือความถี่ขึ้นพาหะคือตัวนี้มันเอาไว้ขนนะครับเอาไว้ขนข้อมูลแต่เวลาคุณจะไปบวกเนี่ยคุณต้องไปบวกความถี่ที่เป็นความถี่ข้อมูลอันนี้ก็ความถี่ข้อมูลนะครับ00ก็จะใช้ความถี่ F1 แทน01ใช้ความถี่ F2 แทน10ใช้ความถี่ F3 แทน11ใช้ความถี่ F4 แทนฉะนั้นไอ้ความถี่เหล่านี้คือความถี่ซึ่งคุณจะใช้ขนข้อมูลคุณจะต้องไปบวกกับความถี่ขึ้นพาหะโอเคมั้ยครับฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแล้ว Frequency Hop นะครับในกรณีตัวอย่างตัวนี้ที่เราจะให้ที่เราโชว์เห็นเนี่ยนะครับเราจะนะครับใช้ร่วมกับนะครับ MFSK เสร็จแล้วเนี่ยไอ้ Frequency Hop เนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบแรกเราเรียกว่า Slow Frequency Hop Slow Frequency Hop ก็หมายความว่านะครับความถี่ขึ้นพาหะเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนบ่อยมันจะเปลี่ยนทุกๆหลายๆซิมโบลหลายๆคลื่นเนี่ยนะครับหลายๆคลื่นเนี่ยนะครับหลายๆลูกคลื่นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกคลื่นตัวลูกที่1ลูกคลื่นลูกที่2ลูกคลื่นลูกที่3จากนั้นค่อยเปลี่ยนความถี่ขึ้นพาหะลูกคลื่นลูกที่1 2 3แล้วค่อยเปลี่ยนอย่างนี้นะครับเปลี่ยนนะครับทุกๆหลายๆลูกคลื่นนะครับไอ้ตัวนี้เราเรียกมันว่า slow hopกระโดดอย่างช้าๆไม่รีบค่อยๆกระโดดแต่ถ้าเกิดมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า fast hopping หรือ fast frequency hopping ไอ้ตรงนี้นะครับยังไม่หมดลูกคลื่นหนึ่งเลยหรือยังไม่หมดข้อมูลที่จะส่งเลยสำหรับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติลูกคลื่นนะครับสมมติเราจะทำ MFSK เพื่อแทน4บิตอย่างเงี้ยนะครับ00นะครับ10อย่างเงี้ยนะครับยังไม่ทันหมดซิมโบลเลยเปลี่ยนขึ้นความถี่ละยังไม่ทันหมดซิมโบลเลยเปลี่ยนขึ้นความถี่ละนะครับไอ้ตรงนี้ความหมายคือนะครับความถี่ขึ้นพาหะนะครับจะเปลี่ยนนะครับหลายๆครั้งระหว่างแค่1ซิมโบลนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นในตัวอย่างนะครับอ่ะเราลองมาดูในเชิงลึกกันนะครับเราลองมาดูในเชิงลึกกันตัวแรกนะครับที่อาจารย์จะคุยให้ฟังก็คือตัว slow frequency hop ไอ้ตัว slow frequency hopping เนี่ยนะครับไดแกรมนะครับไดแกรมสำหรับตัวส่งมีดังนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับนักศึกษาก็มีข้อมูลบิด0001ว่ากันไปจากนั้นนะครับนักศึกษาก็เอามามอดนะครับมอดกับ FSK
modulator นะครับพูดง่ายๆคือนักศึกษาต้องเอาบิตนะครับไปฝากไว้ในนะครับความถี่แบบนี้ครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาทราบเลยไอตัว output ของนักศึกษาที่ออกมาตรงจุดนี้นะครับมันคือลูกคลื่นในพวกนี้นะครับลูกคลื่นตัวนี้ซึ่งนะครับข้อมูลบิตของนักศึกษาเนี่ยใส่เข้าไปใน i เรียบร้อยแล้วความถี่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับพูดง่ายๆคือตอนนี้นักศึกษาเสร็จไอตัวนี้ไปแล้วนะจัดการใส่ค่า i ไปเรียบร้อยแล้วใช้สีฟ้านะตรงจุดเนี้ย i ตัวเนี้ยฝากข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่านะครับPN sequence ซึ่ง sequence ตัวนี้มันก็จะเป็น noise นะครับใกล้เคียงกับ noise เดาไม่ได้ไอตัวเนี้ยนะครับมันจะมา generate ความถี่ขึ้นพาหะไอตัวเนี้ย random อยู่แล้วนะครับ feed ไปนะครับPN sequence PN code generator นะครับ generate มาพอ generate มาเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่ได้ก็คือแต่ละ sequence นะครับมันก็จะให้ความถี่แตกต่างกันนะครับแต่ละ sequence มันก็จะให้ความถี่แตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยไอความถี่ตัวนี้มันจะไป mod นะครับไป mod ไอตัวนี้เปรียบเสมือนกับคุณกำลังเปลี่ยนในตัวนี้แล้วไงนะครับไอตัวเนี้ยมันจะได้ FC ของคุณซึ่ง FC ตัวนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นมั้ยฮะ FC ตัวนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไอตัวไหนคอนโทรลมันไอตัว noise เนี่ยที่เราเจเนเรตขึ้นมาซึ่งเราเป็นแบบ random เนี่ยคอนโทรลมันนะครับมันอาจจะเปลี่ยนสเตทแล้วก็นะครับพอเปลี่ยนสเตทปุ๊บก็ให้นะครับให้ไอตัวนะครับโค้ดที่แตกต่างกันออกมานะครับพอให้โค้ดที่แตกต่างออกมาเสร็จปุ๊บโค้ดหนึ่งสมมติ00111101ถ้าเกิดเป็นโค้ดแบบนี้นะครับความถี่ก็จะเป็น F1 นะครับถ้าเกิดเป็นโค้ด1100อะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นความถี่ F2 นะครับไอตัวนี้มันจะมาคอนโทรลตัวนี้นะครับความถี่ขึ้นพาหะซึ่งความถี่พาหะคือตัวไหนครับตัวนี้นั่นเองนะครับเสร็จปุ๊บนะครับนะครับมันก็ผ่านนะครับ band pass filter นะครับแล้วก็ส่งแล้วก็จะส่งแบบ frequency hop MFSK ไอตัวนี้เราเรียกว่าตัว mixerไม่ใช่เล่านะครับตัวมิกเซอร์นะครับตัวมิกเซอร์ตัวนี้มันก็คือตัวมิกซ์นะครับระหว่างความถี่ขึ้นพาหะกับสัญญาณที่คุณเอาข้อมูลไปฝากไว้อย่าลืมนะครับไอ้ตัวมิกเซอร์เนี่ยเราเอาไว้สำหรับนะครับสมมตินักศึกษาอ่ะง่ายๆตอนสมัยที่เราเรียนอยู่อ่ะถ้าเกิดไอ้ตัวเนี้ยที่เราได้เนี่ยเบสแบนด์สัญญาณมันเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยครับความถี่เป็น0นะฉะนั้นผ่านตัวมิกเซอร์เนี่ยนะครับผ่านตัวมิกเซอร์เนี่ยไอตัวแบนด์ไอเบสแบนด์ซิกเนลของคุณก็จะถูกชิปไปที่ความถี่ขึ้นพาหะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องมาจากว่าทำไมมันต้องไอใช้แบนด์พาสฟิลเตอร์นะครับก็เพราะว่าอันนี้จะไม่พูดในรายละเอียดนะครับแต่มันหมายถึงว่ามันคูณคอสกับคอสแล้วคอสดิฟแล้วผลสุดท้ายเหมือนกับตอนที่คุณเรียน principle communication ไปหลักการตีโกนนะครับคอสคูณคอสนะครับมันจะได้คอสดิฟกับคอสของผลลบของความถี่กับคอสของผลบวกของความถี่แล้วก็ตัดเฉพาะคอสของผลบวกของความถี่ออกมานะครับแล้วก็ส่งไปอ
นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับที่ฝั่งรับอันนี้คือฝั่งส่งนะที่ฝั่งรับล่ะที่ฝั่งรับอ่ะเราก็รับสัญญาณมาreceive signal จากนั้นเรามาคูณกับความถี่ที่เราสร้างขึ้นเป็นความถี่นะครับพูดง่ายๆคือ frequency synthesizer ซึ่งจะถูก generate โดยนะครับ pn codeซึ่งเป็นแรนดอมจากนั้นผ่านนะครับแบนด์พาสฟิลเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็มาดีเทคนะครับ FSK detector ดูว่าเอไอความไอข้อมูลไอข้อมูลที่เราเอาไปฝากไว้กับความถี่นั่นน่ะมันเป็นความถี่ไหนเราจะได้เอาบิตที่เราไปฝากไว้เนี่ยออกมาก็จะได้เป็น estimate bit นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับพอเราได้รับข้อมูลมาปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือนะครับต้องผ่านตัวมิกเซอร์ไอตัวมิกเซอร์ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรครับนักศึกษาใช้ FC ใช่ไหมในการส่งถูกไหมถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องนะครับเอา FC เนี่ยออกมาโดยการชิปข้อมูลตัวเนี้ยกลับคืนเพื่อให้มันเป็นความถี่ที่0เพื่อที่ผลสุดท้ายนะครับนะครับนักศึกษาจะได้นะครับใช้ไอ้พวกดีเทคเตอร์นะครับในกรณีนี้เรามอดด้วย FSK Frequency Chip Keying เราก็ต้องไปดีเทคความถี่อีกรอบนึงว่าความถี่นั้นนะครับมันเป็นความถี่ไหนเพื่อเราจะได้แปลผลออกมาว่าตกลงเนี่ยไอ้ความถี่ที่เราไปฝากไว้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็น0011หรือ011 0010นะครับ0010หรือ01หรือ11นะครับสมมติว่านะครับโค้ดที่ใช้ในการเจเนเรตนะครับโค้ดที่ใช้ในการเจเนเรตนะครับความถี่เป็น k บิตอีกเรื่องนึงก็คือไอตอนที่เจเนเรตโค้ดเนี่ยนะครับฝั่งส่งกับฝั่งรับนี่มันต้องซิงกันด้วยนะครับถ้าเกิดมันไม่ซิงกันเนี่ยความถี่ที่มันจะดึงลงมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ความถี่เดียวกันมันจะผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเอามาเอาสัญญาณนะครับเบสแบนด์หรือข้อมูลบิตเนี่ยกลับออกมาไม่ได้เพราะความถี่เกิดไอ้ตรงนี้มิกซ์ด้วยความถี่ F1 แต่ที่ฝั่งรับดันไปนะครับมิกซ์กลับด้วยความถี่ F2 เงี้ยแค่นี้ก็เจ๋งกระบงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวฝั่งส่งกับฝั่งรับเนี่ยมันจะต้องนะครับรู้กันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะมิกซ์กลับมาไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามี k บิตสำหรับ PN sequence นะครับคำถามคือเราจะสร้างความถี่ได้ทั้งหมดกี่ความถี่ครับสมมุติถ้าเกิด k สมมุติบิตเนี่ยที่ใช้แทนเนี่ย k มี2บิตk มี2บิตแสดงว่าไอ้ pn code นะครับที่เรามั่วขึ้นมาเนี่ย00011011ซึ่งเราแรนดอมเลือกมันมาเนี่ยก็มีอยู่แค่4กรณีถูกไหมฮะแสดงว่าไอ้ตัวนี้ก็แทน f1 f2 f3 f4 ถ้า k มีทั้งหมด3บิตถ้า k มีทั้งหมด3บิตนะครับ k มีทั้งหมด3บิตอ่ะเราก็ได้อะไร0 0 0นะครับ0 0 1ไปเรื่อยๆถึง1 1 1มีทั้งหมด8ความถี่ F1 F2 ไปเรื่อยถึง F8 ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว K
ตัวเนี้ยนะครับซึ่งเป็นความยาวของ PN code ซึ่งจะใช้สำหรับสำหรับการเจเนเรตนะครับขึ้นความถี่ที่เราจะฮอปจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะครับจำนวน carrier นะครับ frequency hop เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ2กำลัง k เล็ก frequency ถูกไหมฮะในกรณีนะครับของนะครับในกรณีของนะครับMFSK นะครับเราจะมีนะครับความถี่เดี๋ยวเขียนอีกอันนึงนะครับST กรณีของ MFSK นะครับถ้าเข้ากับ square root 2e ส่วน t นะครับแล้วก็ cos อาจารย์เขียนง่ายๆแล้วกันเนาะเป็น2 pi fc บวกด้วย f delta คูณด้วย t แล้วกันไอ้ตัวนี้ FC ตัวนี้คือความถี่ที่จะฮอปไอ้ตัวนี้มีความถี่ที่เป็นไปได้ทั้งหมด2ยกกำลัง K โดยที่ K ตัวนี้คือความยาวของ P ไอ้ pseudo noise sequence กรณี FD FD ตัวนี้นะครับขึ้นอยู่กับนะครับมันเป็นนะครับm airy frenzy chick keying แบบไหนนะครับถ้าเกิดนะครับไอตัวนี้แบบที่เราบอกไงนะครับขึ้นอยู่กับมันจะ carry กี่บิตถูกไหมฮะถ้าเกิดมัน carry 2บิต0 0 1 0 0 1 1 1กรณีนี้นะครับความถี่ของ fd ที่เป็นไปได้มันก็จะเป็นFD 1 FD 2 FD 3 FD 4แสดงว่าไอ้ค่าที่เป็นไปได้ของ FD คืออะไรครับ2ยกกำลัง K ใหญ่บิตไอ้ K ใหญ่บิตตัวนี้คือจำนวนบิตซึ่งนะครับ FSK จะขนต่างกันนะครับอย่างงงนะครับไอ้ K ตัวเนี้ยไอ้ K ซึ่งเป็นความยาว K เล็กเนี่ยซึ่งมันเป็นความยาวของไอ้ตัวซึ่งมันจะไปนะครับสร้างความถี่ขึ้นพาหะเนี่ยนะครับมันจะนะครับจะมีกี่ค่าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าไอ้บิตตัวเนี้ยมีกี่เท่าไหร่ถ้าเกิดมี K บิตมันก็กระโดดได้ทั้งหมดที่เป็นไปได้ทั้งหมด2กำลัง K บิตในกรณีของความถี่นะครับความถี่ซึ่งนะครับจะแครี่ข้อมูลไอ้ตัวนี้อีกอย่างนึงแล้วนะคนละเรื่องแล้วนะอันนี้คือความถี่ที่จะฮอปอันนี้คือความถี่ที่จะนะครับแครี่บิตในกรณีนี้ที่จะเป็นไปได้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบิตนะครับที่มันจะแทนนะครับถ้าเกิดมันแทนมันจะขนได้ K ใหญ่บิตนะครับความถี่ที่เป็นไปได้ที่มันจะมาบวกก็คือ2ยกกำลัง K ใหญ่บิต2กำลัง K ใหญ่ความถี่นะครับแสดงว่าในกรณีนี้สรุปนะครับเราจะมีนะครับความถี่ที่จะฮอปได้ทั้งหมด นะครับเราจะมีนะครับความถี่นะครับเรนที่จะฮอปเนี่ยนะครับจาก2ยกกำลัง k เล็กนะครับความถี่
นะครับซึ่งนะครับไอตัวเนี้ยไอตัวฮอปเนี่ยสามารถที่จะฮอปได้นะครับได้หลายจิกะเฮิร์ตเลยนะครับใหญ่มากเลยนะครับสำหรับการฮอปพูดง่ายๆคือจากรูปนี้นะครับมันฮอปเนี่ยมันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยไอช่วงที่มันฮอปได้เนี่ยถึงขั้นเป็นจิกะเฮิร์ตเลยนะครับสามารถได้นะครับสามารถทำได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะนิยามนะครับชิปเรทนะครับเราจะนิยามชิปเรทนะครับของนะครับฟรีนซีฮอปนะครับซึ่งใช้การmodulation แบบ MFSK นะครับว่าเป็น RC จะเท่ากับนะครับค่าสูงสุดนะครับระหว่างนะครับเรทของการฮอปกับเรทของซิมโบลนะครับ RH ตัวนี้คือนะครับฮอปเรทในขณะที่ RS ตัวนี้ก็คือSymbol Rate นะครับซึ่งไอตัว RC ตัวนี้นะครับเรทของการชิปเรทเนี้ยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับไอตัวนี้เลยนะครับแบบ Direct Sequence Space Spectrum ว่าเอ้ยไอตัวนี้ชิปเรทก็คือที่เราเคยเรียนกันไปคือ1ส่วน TC ไอตัวนี้คือชิปไทม์นะครับไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะครับในกรณีของ Frenzy Hop เนี่ยนะครับมันนิยามอีกแบบหนึ่งคือค่าสูงสุดนะครับว่าไอ้ตัว Hop Rate หรือตัว Symbol Rate มันจะสูงกว่ากันนะครับในกรณีนะครับในกรณีของ Slow Hoppingchip rate นะครับ chip rate จะเท่ากับนะครับจะเท่ากับ symbol rate นะครับ chip rate จะเท่ากับ symbol rate เหตุผลเพราะนะครับslow hopping แบบที่ผมอธิบายไปนะครับความถี่ขึ้นบาหะเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับในทุกๆหลายซิมโบลพูดง่ายๆคือซิมโบลที่1ซิมโบลที่2ซิมโบลที่3ยังไม่เปลี่ยนความถี่ขึ้นพาหะจากนั้นซิมโบลที่3มันจะ4เปลี่ยนแล้วแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของซิมโบลเรทของซิมโบลมันเปลี่ยนเร็วกว่านะครับการเปลี่ยนความถี่ขึ้นพาหะถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ย RS นะครับเรทของการเปลี่ยนซิมโบลจะต้องมากกว่าเรทของการเปลี่ยนความถี่ขึ้นพาหะดังนั้นในกรณีของ slow hopping นะครับชิปเรทจะเท่ากับ RS นะครับซิมโบลซึ่งจะเท่ากับนะครับเรทของบิตหารด้วยนะครับจำนวนบิตที่มันสามารถไอตัว K ใหญ่คือจำนวนบิตที่มันนะครับขนไปได้โดยที่ K ก็เท่ากับนะครับ log 2 M ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้า M เป็น4 M เป็น4เนี่ยความหมายคือว่า1ซิมโบลนะครับ1ซิมโบล1ลูกคลื่นนะครับ1ลูกคลื่นนะครับจะแครี่ได้2บิตถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยซิมโบลเรทก็เท่ากับถ้าเกิดในกรณีนี้จากตัวอย่าง RC ก็จะเท่ากับ RS จะเท่ากับ RB หารด้วย2
ซึ่งตัวนี้จะมากกว่านะครับคอปเรทนะครับลองดูก็ได้เนี่ยซิมโบลเรทถ้าเกิดสมมติเอาเฉพาะตัวนี้มาซิมโบลเรทคูณ2ก็เท่ากับ RB ก็แน่นอนอยู่แล้วสมมติถ้าเกิดคุณส่งนะครับสัญญาณ2ลูก2ลูกนะครับคุณจะได้กี่บิตถ้าเกิด1ลูกนะครับขน2บิตคุณก็ได้2คูณ2ก็เป็น4ถูกมั้ยฮะถ้าเกิดมันเป็น3ลูกคุณก็ขนได้6บิตดูตัวอย่างสำหรับ slow hop นะครับสมมติว่านะครับนะครับเรามีไดแกรมแบบนี้นะครับแกน x แทนเวลาแกน y แทนเรนจ์ของความถี่นะครับนะครับสมมตินะครับ data นะครับ input data ของเรานะครับบิตที่เราแทนเนี่ยนะครับมันคือ0 1 1 1แล้วก็0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0นะครับ0 1 1 1 01 1 1โอเคนะครับนะครับสมมติ PN sequence ที่เราเจเนเรตแบบสุ่มขึ้นมานะครับประกอบไปด้วย3บิต0 0 1 1 1 0 0 1 1001อ่ะนี่สมมุตินะครับในกรณีนี้นะครับสมมุติผมจะส่งนะครับผมจะส่งนะครับข้อมูลแล้วผมจะทำการสเปรดสเปกตรัมโดยการใช้ frequency hop MFSK นะครับสมมุติว่านะครับคาบนะครับคาบของนะครับPN sequence มีค่าเท่ากับนะครับ2กำลัง4ลบ1สมมุติเป็น15คาบมันเป็น15แสดงว่า PN sequence เนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้ state นะครับ state มันก็0 0 0state จำได้ไหม PN sequence ที่เราใช้linear chip register นะครับ0 0 1 1 0 0 0 1 1ไปเรื่อยๆนะครับพอสุดท้ายนะครับพอมันครบ15มันจะกลับมาที่0 0 1อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ย property มีอยู่ที่ว่านะครับ f mfsk 1ลูกสัญญาณ1ลูก carry 2บิตเอาละเหมือนกับที่เราอธิบายไปเลยใช่ไหมแคลรี่2บิตแสดงว่าไอ้ความถี่ที่อาจารย์เขียนก่อนหน้านี้ที่มันให้มันดูแบบง่ายๆนี่ตัวนี้
นะครับที่ให้ดูแบบง่ายๆนะครับไอ้ตัวนี้มีได้4กรณีมีได้4ครึ่งความถี่4อันนะครับดังนั้นเนี่ยความถี่ไอ้ตัวเนี้ยจริงๆอาจารย์ไปอินเสิร์ตผิดนะไม่เป็นไร k เท่ากับ2บิตนะครับ m ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้2บิตความถี่ที่จะมันจะแทนจำนวนที่เป็นไปได้ไม่ถูกคืออะไรข้อมูลที่เป็นไปได้ของเราก็คืออะไรครับ00เพราะมันจะขน2บิตใช่ไหม00011011ไอ้แต่ละตัวนี้ก็จะมี f มันก็จะมี fd1 fd2 fd3 fd4 ไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอันนี้แต่ละอันนี้คือแต่ละโทนแต่ละความถี่ฉะนั้นเรามีทั้งหมด4โทนนะครับ4โทนแล้วก็นะครับความยาวของ PN sequence คือ3นะครับแสดงว่าในแต่ละครั้งนะครับมาแต่ในแต่ละครั้งนะครับมันฮอปได้ทั้งหมดกรณีนี้มันฮอปได้ทั้งหมด3ใช่ไหมถ้าเกิด000มันแทน F1 001มันแทน F2 010มันแทน F3 ไปเรื่อยๆถึง111มันแทน F4 นะครับในกรณีนี้นะครับนะครับในกรณีนี้นะครับมันก็จะมีความถี่ขึ้นมาหาให้เลือกได้ทั้งหมด8กรณีเอาละเรามาดูกันไอ้0 1ตัวนี้นะครับแบนด์วิดท์ที่เราได้ก็จะเท่านี้ความถี่ตัวนี้ก็คืออะไรสมมุติ001คือ F2 ใช่ไหม001คือ F2 นะแล้วไอ้ตัวนี้ข้อมูลคือ01ใช่ไหมข้อมูลคือ01ก็คือบวกด้วย FD2 โอเคไหมฮะจากนั้น11 11 frequency มันก็ขยับมาไอ้ตัวนี้ความถี่ตัวนี้ก็จะเป็น F2 บวกนะครับ FD4 เพราะว่าข้อมูลของมันคือ11ถูกไหม11ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยแต่ขณะเดียวกันความถี่ขึ้นมาหะยังไม่เปลี่ยนนะก็เป็นตัวนี้คราวนี้นะครับ110 110สมมุติว่าโอ้มัน110นะครับสมมุติเป็นความถี่ขึ้นมาหะมันขยับมานี่เลยแต่อย่าลืม11คือ FD4 ใช่ไหมไปบวกกับความถี่ขึ้นมาหะสมมติอาจารย์ให้มันเป็น F5 นะมันก็จะเป็น F5 นี้ความถี่มันก็จะขึ้นมานี้ F5 บวกกับข้อมูลของคุณคืออะไร11ก็เป็น FD4 ตัวต่อมา10คือ FD3 ใช่ไหมความถี่มันต่ำลงมาก็คือ F5 ก็คุณก็จะได้ตัวนี้ออกมาก็ F5 บวกด้วย FD3 คุณเห็นไหมนะครับความถี่ขึ้นมาหะเนี่ยมันจะกระโดดนะเนี่ยเห็นไหมกระโดดต่อไป011อาจารย์ให้เป็น F3 แล้วกัน F3 00คือ FD1 F3 00 F3 บวก FD1 นะครับ10 FD3 ก็ F3 บวกนี่F3 บวก FD3 เพราะว่า10มันก็คือ FD3
กระโดดไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับความถี่ขึ้นพาหะมันจะเปลี่ยนในตัวอย่างนี้นะครับมันจะเปลี่ยนทุกๆ2ลูกคลื่น2ซิมโบลเพราะ1ซิมโบลมันขนได้2บิตถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันก็จะขนเห็นไหมขนในขณะเดียวกันความถี่ขึ้นพาหะมันก็จะกระโดดไปแต่ขณะเดียวกันไอ้ความถี่ที่นะครับที่มันจะนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามนะครับบิตที่แทนก็เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้การที่นะครับเราจะนะครับเอามันกลับลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะต้องนะครับทำการมิกซ์มันใช่ไหมไอ้ตัวนี้เนี่ยมันถูกมิกซ์ด้วยความถี่ f 2ไอ้ตัวนี้จะถูกมิกซ์ด้วยความถี่ f 5ไอ้ตัวนี้นะครับจะถูกมิกซ์ด้วยความถี่ f 3แต่นั้นเนี่ยไอ้ที่ฝั่งรับเนี่ยนะครับไอ้ที่ฝั่งรับเนี่ยนะครับมันก็จะต้องทำมิกเซอร์นะครับเพื่อนะครับดึงขจัดไอ้ตัว f 2เนี่ยออกไปแล้วดึงไอ้ตัวเนี้ยลงมาที่ความถี่0ถูกไหมเพราะมันก็เหมือนกับกรณีที่คุณจูนหาสถานีวิทยุอ่ะสมมุติมันเป็นคุณต้องการฟังจสร้อยเงี้ยคุณก็จูนหา100เมกะเฮิรตซ์ไอ้ที่คุณจูนหามันก็คือ F2 เนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเอาไอ้ความถี่100นะครับเมกะเฮิรตซ์เนี่ยออกไปแล้วจากนั้นพยายามที่เอาข้อมูลแท้ๆของคุณเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อมูลแท้ๆของคุณเนี่ยออกมาแล้วพยายามที่จะแปลความหมายนะครับโดยการใช้ดีเทคเตอร์นะครับว่าจริงๆอ่ะคุณมอดด้วยอะไรใช้ไอตัวดีเทคเตอร์ได้ยังไงดูความหมายซิว่าไอข้อมูลที่คุณส่งมาเนี่ยนะครับมันแทนบิตอะไรแล้วจากนั้นก็แปลความหมายออกมานะครับได้บิตฉะนั้นเนี่ยที่ฝั่งรับเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องคุณก็จะเอามิกซ์คุณก็จะนะครับเอา F2 F5 F3 ออกนะครับสิ่งที่คุณได้ก็คุณก็จะได้ตัวนี้ข้อมูลของคุณน่ะนะครับคุณก็จะได้FD2 จากนั้นคุณก็จะได้ FD4 จากนั้นคุณก็จะได้ FD4 ใช่ไหมเพราะตัวนี้ก็คือ FD4จากนั้นคุณก็จะได้ FD3FD3 ก็ต้องต่ำลงมาหน่อยใช่ไหมจากนั้นคุณก็จะได้ FD1 FD1 ก็ต่ำสุดเลยจากนั้นคุณก็จะได้FD3 ก็จะขึ้นมาอย่างนี้นี่ไงอันนี้คือตัวที่ฝั่ง receiver นะที่ฝั่ง receiver นี่คุณพอคุณหลังจากคุณ displayed มาเรียบร้อยแล้วนะครับดีสเปลดมาเรียบร้อยเนี่ยนะครับคุณก็จะได้สัญญาณจาก Frenzy Hop เนี่ยกลับมาดังนี้แล้วจากนั้นคุณก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปแปลงดูซิผลสุดท้ายคุณแปลงคุณจะได้อะไรคุณก็จะได้นะครับ0 0อันนี้ก็จะเป็น0 0นะครับ1 1ใช่ไหมคุณก็แปลงออกมาจากดีเทคเตอร์เป็น1 1 1 0ใช่ไหมครับ0 0ใช่ไหมฮะ10นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับกรณีของ slow hop นะครับในกรณีของ slow hop เนี่ยนะครับ performance ของมันนะครับ energy ของ signal ที่เกิดจาก MFSKหารด้วยนะครับระดับของ noise จะมีค่าเท่ากับ power ที่คุณส่งหารด้วยตัว jammer หารด้วยนะครับ
นะครับ WC ส่วนด้วย RS นะครับอันนี้อาจารย์ยกมาเลยนะนะครับซึ่งแน่นอน P ส่วน J เรารู้ว่า J ส่วน P นะครับคือ Jamming Marginนะครับ jamming margin นะครับนอกจากนี้นะครับอันนี้คือ ratio ที่มีประโยชน์ตัวแรกของ slow hop นะครับอัตราส่วนระหว่างพลังงานของ signal ของเราหารด้วยระดับ noise นะครับจะเท่ากับ p ส่วน j หารด้วยนะครับ wc ก็คือนะครับ chip rate นะครับ chip rate นะครับ wc ก็คือ chip rateนะครับโทษที WC คือนะครับ Frequency Hop Bandwidth ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณทำการ Hop แล้วไอ้ตัวนี้ Range ของ W Range ของมันคือ WCมีค่าเท่ากับสมมติ2 GHz ไอ้ตัวเนี้ยคุณต้องเอาไปแทนค่านะครับ WC ตัวนี้คือ Frequency Hop Bandwidth นะครับเนี่ยแบบตัวเนี้ยเนี่ย WC เนี่ย Frequency Hop Bandwidth นะครับว่ามันจะ hop นะครับใน range ความถี่ได้ขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์บอกถ้าเกิดมัน hop ด้วยความถี่นะครับมัน hop ด้วย range ของbandwidth เท่ากับ 2 GHz IWC ตัวนี้ก็ 2 GHz RS คือ symbol rate นะครับ P ส่วน J นะครับขณะเดียวกันนะครับในกรณีของ frequency hop นะครับในกรณีของ frequency hop นะครับ processing gain จะมีค่าเท่ากับrange ของ frequency hop bandwidth หารด้วย symbol rate นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ2กำลัง k เล็กนะครับพูดง่ายๆคือนะครับเราจะได้เกณฑ์สำหรับการทนทานต่อนะครับแจมเมอร์ได้ขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนะครับจำนวนนะครับจำนวนความถี่ที่เราสามารถที่จะฮอปได้ยิ่งถ้าเกิดเราฮอปได้มากพูดง่ายๆคือสับขาหลอกได้มากเหมือนกับโรนัลโดเหมือนกับเมสซี่เนี่ยสับขาหลอกได้เยอะเดาไม่ถูกไอตัวแจมเมอร์ก็งงตาแตกนะครับฉะนั้นเนี่ย processing gain ขึ้นอยู่กับจำนวนความถี่ที่คุณจะสามารถฮอปได้นะครับอันนี้คือนะครับ slow frequency hopping อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ fast นะครับ frequency hoppingFast Frequency Hopping เนี่ยนะครับแตกต่างจาก Slow Frequency Hopping ก็คือว่านะครับมันอาจจะมีนะครับMulti Hop ของ Carrier Frequency นะครับต่อนะครับซิมโบลที่จะส่งนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับชิปเรทนะครับ
ชิปเรทของฟรินซี่ฮอปปิ้งเราทราบว่าชิปเรทเท่ากับแม็กซ์ของนะครับเรทของการฮอปกับเรทของซิมโบลนะครับในกรณีของแฟสต์ฟรินซี่ฮอปปิ้งเนี่ยนะครับมันฮอปเร็วกว่าการเปลี่ยนของซิมโบล1ซิมโบลเนี่ยมันฮอปหลายทีแต่แม้เนี่ย RC แน่นอนเท่ากับ R hop นะครับเท่ากับ R hop โดยปกติแล้วนะครับไอตัว fast frequency hopping เนี่ยนะครับจะใช้นะครับเพื่อที่จะต่อสู้นะครับกับไอตัวสมาร์ทแจมเมอร์ไอตัวสมาร์ทแจมเมอร์เนี่ยนะครับมันใช้หลักการดังนี้นะครับมันจะไม่มั่วซั่วในการแจมนะครับเพราะว่าตัวฟินซี่ฮอปเนี่ยเราฮอปไปตลอดช่วงความถี่แต่ไอตัวสมาร์ทแจมเมอร์เนี่ยมันจะไม่โง่ในการที่จะนะครับแจมทุกความถี่นะครับตอนแรกสิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะวัดก่อนนะครับมันจะเมชเมนต์นะครับว่านะครับไอตัวสเปกตรัมนะครับของเราเนี่ยตัวสเปกตรัมของเราเนี่ยนะครับสเปกตรัมของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจากนั้นนะครับจากนั้นค่อยรีจูนนะครับหรือทำการจูนสัญญาณรบกวนนะครับไปยังช่วงความถี่นั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าถ้าเกิดรูปของตัวสเปรดสเปกตรัมเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือนะครับไอตัวนี้คือ WC นะครับไอตัวไอเนี่ยเรนจ์ของไอตัวนี้ WC อันนี้คือเวลานะครับเวลาไอตัวสมาร์ทนะครับตัวสมาร์ทเนี่ยนะครับสมาร์ทแจมเมอร์เนี่ยสิ่งที่มันพยายามทำก็คือว่าก่อนที่มันจะแจมเนี่ยมันจะไม่แจมทุกความถี่แต่มันจะพยายามแทร็กหาว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราใช้ความถี่ในช่วงไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันรู้ว่าเนื่องมาจากถ้าเกิดเราใช้สโลว์ฮอปเนี่ยนะครับเราจะใช้ไอตัวความถี่เนี่ยในการนะครับส่งผ่านนะครับส่งไอแคริเมซี่ตัวเนี้ยส่งผ่านนะครับข้อมูลเป็นระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าถ้าเกิดมันทราบว่าเฮ้ยปัจจุบันมันยังใช้ตัวนี้อยู่มันจะรวมพลังอินเตอร์เฟอเรนซ์หรือแจมเมอร์แล้วจูนแล้วจากนั้นกวนช่วงความถี่ตัวนี้ทำให้เราเนี่ยนะครับสูญเสียการนะครับสูญเสียการติดต่อสื่อสารแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเร็วแม้กระทั่งใน1ซิมโบลเนี่ย
ไอ้เนี่ยเราเปลี่ยนละแค่ครึ่งซิมไอ้ตัวนี้คือ1ซิมโบลสมมุตินะครับสมมุติไอ้ตัวเนี้ยมันช่วงระยะไอ้ตัวนี้คือ1ซิมโบลครึ่งนึงเราใช้นี้อีกครึ่งนึงเราใช้อีกความถี่นึงคราวเนี้ยมันงงครับไอ้ตัวแจมเมอร์มันงงมันไม่รู้ว่ามันจะแจมไหนดีนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว fast frenzy hopping เนี่ยแต่แน่นอนมันทำให้นะครับระบบของเราเนี่ยวุ่นวายมากขึ้นนะครับแต่นะครับมันก็นะครับทำให้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงกับไอ้ตัวนะครับกับตัวjammer ที่ฉลาดได้นะครับดูตัวอย่างของ fast frenzy hopping นะครับหรือการฮอปกระโดดไปนะครับแบบนะครับแบบรวดเร็วนะครับตัวอย่างนะครับสมมติว่านะครับบิดที่นะครับ MFSKนะครับจะขนไปเนี่ยนะครับ k ใหญ่เท่ากับ2บิตอ้าว2บิตก็เหมือนเดิมเลย0 0 0 1 1 0 1 1 fd 1 fd 2 fd 3 fd 4โอเคไหมครับจากนั้นนะครับมีทั้งหมดกี่โทน4โทนฉะนั้นเนี่ยไอ้โทนตัวเนี้ยคือค่า m จะเท่ากับ2ยกกำลัง k ใหญ่เท่ากับ2ยกกำลัง2เท่ากับ4นะครับข้อมูลความถี่นะครับที่จะแครี่ไปแล้วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับความถี่ก็ทั้งหมด4โทนความยาวของ pn นะครับเซกเมนต์นะครับ k เล็กจะเท่ากับ3บิตดังนั้นเนี่ยนะครับแบบคล้ายคลึงกับตัวอย่างที่แล้วนะครับตัวอย่างที่แล้วจำนวนนะครับความถี่ที่ฮอปได้นะครับจำนวนนะครับของความถี่คลื่นพาหะที่ฮอปได้ก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง k เล็กเท่ากับ2ยกกำลัง3ก็เท่ากับ8ความถี่นะครับคราวนี้มาดูนะครับมาดูในกรณีของฮอปปิ้งนะครับอันนี้คือความถี่อันนี้คือเวลานะครับสมมติบิตของเราเป็น0 0นะครับนะครับอันนี้1ซิมโบลถูกไหมแล้วก็1 1นะ1 1 0 0 1 1 1 1แล้วก็1 0นะครับ0 0นะครับ1 0นะครับ PN sequenceไอ้นี่0 1อาจารย์เขียนผิดนะศูนย์หนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้อันนี้1ซิมโบลใช่ไหมแต่อันนี้เป็น PN sequence เป็น0 0 1110จากนั้นอันนี้อีก1ซิมโบลนะครับ PN sequence สำหรับตัวนี้คือ0 1 1 0 0 1ต่อไปอันนี้ก็คือ1ซิมโบลอันนี้ก็คือ1ซิมโบลหนึ่งลูกอ่ะพูดง่ายๆคือส่งไปแล้ว
ใช้คลื่น1ลูกบิด2บิดใช้คลื่น1ลูก1 1 1 1ก็เป็น001 001ไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่าไอ้ PN เนี่ยความถี่ที่มันวิ่งได้มีความถี่เท่าไหร่000 F1 001 F2 010 F3 ไปเรื่อยๆจนถึง111 F8เราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัว PN sequence เนี่ยมันมีทั้งหมด3 3เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนความถี่1แสดงว่าไอ้ตัวใน1ซิมโบลตัวเนี้ยนะครับ carrier frequency มันตอนแรกเป็น001แสดงว่ามันไป F2 ซะแล้วแสดงว่าตอนช่วงนี้มันไป F2 ซะแล้วครึ่งนึงแต่ F2 ตัวนี้นะครับมันจะต้องบวกด้วยไอ้ความถี่01ความถี่01ขออาจารย์คือ FD2 000111อันนี้ FD1 FD2 FD3 FD4 ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ F2 เนี่ย001ไอ้ตัวนี้มันก็จะต้องไปบวกกับ01ใช่ไหมก็บวกกับ FD2 ยังไม่หมดยังไม่จบซิมโบลเลยมันเปลี่ยนละ110110คืออะไร010 011 100 110 F7 นู่นกระโดดไป F7 นู่นแต่ทีนี้ F7 บวก FD2 เข้าใจไหมฮะคราวนี้ไอ้ตัวนี้เหมือนกัน011011 F4 011 F4 011 F4 F4 อยู่บริเวณนี้011 F4 F4 ข้อมูลคืออะไร11 FD4 F4 บวก FD4ไอ้ตัวเนี้ย001อ่ะ001 F2 อ้าวใช่ไหม001 F2 มานี่แต่ F2 บวก FD4 ก็ขึ้นมาหน่อยเห็นไหมฮะว่าเนี่ยยังไม่จบซิมโบลเลยความถี่ขึ้นมาหะมันกระโดดละไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันยังไม่หมดซิมโบลเลย11ซิมโบลนี้ยังไม่หมดเลยความถี่ขึ้นมาหะมันกระโดดขึ้นไปละนะครับไอ้เนี่ยเราเค้าเรียกว่า fast นะครับ hopping นะครับการทำขึ้นมาตัวนี้นะครับนะครับมันจะทำให้นะครับการนะครับเอาข้อมูลกลับคืนมาเนี่ยนะครับค่อนข้างยากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับนะครับslow hop นะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละนะครับในการที่จะออกมานะครับในการที่จะทำก็คือวิธีการที่จะนะครับrecover ข้อมูลนะครับก็สามารถทำได้นะครับอาจจะใช้2 procedure ก็คือ1นะครับในการที่จะนะครับพอ hop ไปแล้วเนี่ยฮอปกระจายไปแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละนะครับ FH นะครับ MFSK symbol นะครับ
นะครับตัว decision นะครับตัว decision นะครับนะครับจะนะครับทำบนนะครับ K ใหญ่ frequency นะครับ hop chip ที่เราจะได้พูดง่ายๆคือไอ้ตัว K ใหญ่นี่ก็คือเราจะดู FD1 FD2 FD4 FD4 นะครับในการที่จะดูนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือนะครับเราก็จะนะครับมีโค้ดที่ฝั่งรับแล้วจากนั้นนะครับก็ทำมันกลับลงมาแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ไอ้ตัว FD1 FD2 FD3 FD4 เนี่ยพูดง่ายคือที่ฝั่งรับเนี่ยนะครับอันนี้คือฝั่งส่งที่เราจะสเปรดนะครับสเปรดนะครับฟรีเอนซีไปใน WC ถูกไหมฮะซึ่งใน WC นี้เราก็บอกแล้วเราสามารถจะสเปรดเป็นระดับจิกะเฮิร์ตเลยนะเพราะเราไม่มีนะครับเราไม่มีข้อจำกัดนะครับกับการเจเนเรตนะครับไอตัวชิปไทม์ TC ที่มีขนาดเล็กนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับนะครับนะครับสามารถที่จะนะครับทำกลับนะครับทำกลับ remove F2 remove F3 remove F4 remove ไอ้ความถี่ที่เราฮอปแล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยมา detect นะครับใช้เทคนิคนะครับทางดิจิตอลคอมในการ detect ว่าไอ้ความถี่เนี่ยนะครับที่มันถูกฮอปไปแล้วเนี่ยซึ่งมันอาจจะนะครับมี noise หรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเนี่ยนะครับไม่สามารถตัดสินใจได้เนี่ยก็มีเทคนิคในการที่จะผลสุดท้ายเนี่ยเอามาแล้วตัดสินใจนะครับว่านะครับข้อมูลที่แท้จริงนะครับของการข้อมูลความถี่ที่เราเอาบิดเนี่ยเข้าไปฝากไว้เนี่ยมันคืออะไรเราก็สามารถดีโคดออกมาได้นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าอันนี้คือความแตกต่างระหว่าง slow hop กับ frenzy hop นะครับไอตัว slow hop เนี่ยง่ายนะครับ slow hop เนี่ยง่ายนะครับแต่มันอาจจะไม่สามารถที่จะจัดการกับไอตัวนะครับตัว smart นะครับตัว smart jammer ได้นะครับแต่ในกรณีของ fast frenzy hopping เนี่ยโอ้โหคราวนี้แหละจะหนีเขานะครับใน1ซิมโบลยังต้องกระโดดเลยนะครับจะกระโดดความถี่ในแต่ละซิมโบลเนี่ยครึ่งหนึ่งก็กระโดดแล้วทีนี้เวฟฟอร์มมันก็จะเป็นสายเวฟแบบแปลกๆนะครับนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยความถี่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้คือ frequency hop นะครับ frequency hop หวังว่านักศึกษาเนี่ยน่าจะพอ get idea นะครับพอเก็ตไอเดียแล้วก็เอาไปตกผลึกเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากทั้งนะครับ direct spread spectrum นะครับนะครับแล้วก็นะครับ direct spread spectrum แล้วก็ frenzy hop เนี่ยตัวแอปพลิเคชันตัวที่สำคัญที่สุดนะครับแอปพลิเคชันที่สำคัญที่สุดของไอตัวนี้มันก็คือตัว CDMA นะครับไอตัว CDMA เนี่ยนะครับคอนเซปต์ของสเปรดสเปกตรัมที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะครับเอามาใช้ซึ่งไอตัวนี้นะครับแบบที่บอกมันสามารถที่จะจัดการกับตัวพวกอินเตอร์เฟรนซ์ได้นะครับมันคือคีย์เทคโนโลยีหลักนะครับเจ้าของหลักจริงๆก็คือ Qualcomm บริษัท Qualcomm นะครับซึ่งผลิตชิปนะครับโดยปกติแล้วนะครับชิปเหล่านี้ก็จะฝังอยู่ในตัวนะครับโมบายโฟนของคุณนะครับ
ซึ่งไอตัว CDMA ตัวเนี้ยนะครับเป็นคีย์เทคโนโลยีของ 3G แต่ใน 4G กับ 5G ก็ยังคงมีใช้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของสแตนดาร์ดอยู่นะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละผู้ใช้พูดง่ายๆคือนะครับไอตัว CDMA เนี่ยมันจะให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาร่วมใช้ช่องสัญญาณเดียวกันนะครับเดี๋ยวทวนนิดนึงก่อนกรณีของถ้าเกิดมันเป็น TDMA เนี่ยอันนี้คือ time เวลาเราก็จะแบ่ง time ออกเป็นสล็อตใช่ไหมฮะ user 1ใช้ user 2ใช้ user 3ใช้แต่ต่อไป user 1มาใช้อีก user 2มาใช้อีก user 3จากนั้นสลับกันไปแต่ละสล็อตตัวนี้นะครับจะวนกันไปนะครับอันนี้คือ TDMA ใช่ไหมครับ FDMA แทนที่ว่าจะเป็นในเวลาเป็นความถี่แทนความถี่นั้นก็จะแบ่งสล็อตความถี่มา user 1ใช้ user 2ใช้ user 3ใช้ไปเรื่อยๆไอ FDMA เนี่ยเห็นได้ชัดเลยในสถานีวิทยุ radio station เพราะว่าเขาแบ่งนะครับสล็อตของช่องสัญญาณออกมาแล้วแล้วใน user แต่ละคนก็ใช้ช่องสัญญาณไปเลยนะครับในกรณีของ CDMA นะครับเขาใช้คอนเซ็ปต์ของ Space Spectrum นะครับ User แต่ละคนนะครับ User แต่ละคนนะครับจะถูก assign assign นะครับหรือจะถูกนะครับ assign code นะครับซึ่งปกติโค้ดนะครับโค้ดตัวเนี้ยนะครับมันก็จะทำหน้าที่เหมือนกับไอตัว PN noise sequence ตัวนี้แหละครับ CT ตัวนี้แหละครับแต่โดยปกติแล้วเวลาออกไปเนี่ยคุณไม่ได้ดีไซน์เองเพราะว่าโค้ดเหล่านั้นเนี่ยจะถูกนะครับกำหนดมาโดยมาตรฐานนะครับเพราะว่าการเซตมาตรฐาน 3G การเซตมาตรฐาน 4G 5G เนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะเลือกโค้ดให้อยู่แล้วนะครับ user แต่ละคนนะครับก็จะมีโค้ดของตัวเองในการเข้ารหัสนะครับซึ่งไอ้โค้ดเหล่านี้เนี่ยนะครับไอ้โค้ด CT ตัวเนี้ยมันก็จะใช้ทำเป็นDirect Space Spectrum Direct Sequence Space Spectrum หรือเป็น Frequency Hop ก็ได้นะครับเพราะ Frequency Hop ก็แบบที่เราโชว์ให้เห็นในตัวอย่างใช่ไหมครับก็เอาไปในการที่จะนะครับเลือกความถี่ขึ้นประหะที่จะทำการ Hop ในขณะเดียวกัน DS ตัวนี้ก็นะครับเอาไว้สำหรับนะครับ Split Spectrum ได้ทันทีอีกครั้ง2ตัวนี้แตกต่างกันคีย์หลักคือ DS พอ Apply ไปปุ๊บนะครับ apply ไปกับสัญญาณปุ๊บนะครับการสเปรดนะครับสเปกตรัมทำได้ทันทีสเปรดทั่วทันทีในกรณีของ frequency hop มันจะเป็นแบบ sequential นะครับมันจะค่อยๆ hop นะครับมันจะค่อยๆ hop นะครับมันจะค่อยๆ hopนะครับแบบนี้นะครับมันจะฮอปไปนะครับมันจะฮอปไป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 จนผลสุดท้ายคลุมทั้งความถี่ฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เขาถึงเลือกแบบFH เนี่ยเป็น sequential ทำไมเป็น sequential นี่ไงมันเป็นลำดับไง1 2 3 4 5เนี่ยไงเป็น sequential เป็น sequence นะครับเป็น sequenceการดีไซน์โค้ดตัวนี้นะครับการดีไซน์โค้ดตัวนี้เพื่อที่จะสเปรดมีนะครับไครเทเรียดังนี้ในกรณีของระบบ CDMA 1 1แต่ละโค้ด
จะต้องประมาณว่านะครับมันออโทโกนอลกันหรือตั้งฉากกันนะครับความหมายคือโค้ด1กับโค้ด2ถ้าเกิดสมมติข้อมูลคือ B1 มาคูณกับโค้ด2ได้ M1T ข้อมูล B2T มาคูณกับ C2T ได้ M2T ไอตัว M1 กับ M2 ตัวนี้จะไม่กวนกันในทางทฤษฎีนะครับเพราะมันตั้งฉากกันนะครับอันที่สองเดี๋ยวจะอธิบายอีกนิดนึงนะครับเอาแล้วทำไมมันถึงมาแอพพลายกับนะครับมันมาแอพพลายกับไอตัวระบบ CMA ได้เหตุผลเพราะว่านะครับการที่จะอธิบายนะครับไอตัวนี้ก็เราสามารถที่จะใช้คอนเซปต์ของค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟกต์ได้นะครับค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟกต์ทั้งนี้ลองนึกภาพดูนะครับสมมุติถ้าเกิดคุณมีนะครับปาร์ตี้อยู่ปาร์ตี้หนึ่งนะครับซึ่งไอ้ปาร์ตี้นี้นะครับคู่สนทนาคุณนะครับอาจจะคุยกันด้วยภาษาไทยนะครับพูดง่ายๆคือการคุยกันการติดต่อสื่อสารคุณระหว่างคู่สนทนาคุณนั้นใช้โค้ด C1T ซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นนะครับอาจจะมีคู่สนทนาอีกคู่หนึ่งมาพูดกันใช้ภาษาจีนเปรียบเสมือนกับคุณใช้โค้ด C2T แน่นอนภาษาไทยกับภาษาจีนนั้นเป็นออโทโกนอลกันเป็นตั้งฉากกันเพราะว่านะครับมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวพันกันนะครับแต่แน่นอนนะครับในกรณีนี้นะครับเสียงของอีกคู่หนึ่งจะมากวนนะครับเสียงอีกคู่หนึ่งนะครับเสียงอีกคู่หนึ่งก็จะมากวนเพราะว่ามันส่งไปมันอยู่ในห้องเดียวกันฉะนั้นเนี่ยนะครับในเชิงของ spread spectrum communication เนี่ยที่เอามา apply กับระบบ CDMA เนี่ยมันจะมองว่าไอ้สัญญาณตัวนี้มันคือตัวแจมไอ้ตัวนี้นะครับคือสัญญาณที่คุณกำลังคุยอยู่เนี่ย BT คูณกับ C1T แล้วจากนั้นไอ้ตัวนี้คือ BT คูณกับB อันนี้ B1 นะอันนี้ B2T คูณกับ C2T ได้ I สมมติเป็น MT M2T อันนี้ได้เป็น M1T นะครับหลังจากคูณกันคราวนี้เนี่ยเวลาส่งไปเนี่ยมัน M1T เนี่ยมันจะมองไอ้ M2T เนี่ยเป็นตัวแจม interference ดังนั้นเนี่ยเนื้อมาจาก C1 กับ C2 เนี่ยนะครับมันไม่มีการเกี่ยวพันอะไรกันนะครับไอ้ C1T เนี่ยมันจะทำการสเปรดที่ฝั่งรับของ C1T นะมันจะทำการสเปรด interferenceของไอตัวอีกคู่หนึ่งนะครับเพื่อให้กำลังของ interference เนี่ยมันต่ำลงผลสุดท้ายเนี่ยมันเพื่อที่ว่ามันจะได้ข้อมูลของมันได้ดีขึ้นฉะนั้นในกรณีเดียวกันนะครับมันจะทำได้ก็ต่อเมื่อนะครับลองนึกถึงค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟกต์ดูถ้าเกิดคุณมีอยู่แค่2คู่นะครับคุณคุยกันเนี่ยคุณยังคงที่สามารถที่จะคุยกันรู้เรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับจำนวนคนนะครับเข้ามาในปาร์ตี้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผลสุดท้ายนะครับระดับ interference มันจะสูงขึ้นนะครับระดับ interference มันจะสูงขึ้นจนผลสุดท้ายนะครับไอตัวที่จะ spread interference ของคุณนั้นนะครับมันจะรับไม่ได้มันจะเกินนะครับ capacity นะครับหรือในยะหนึ่งนะครับตัว jamming margin มันเกินกว่าที่นะครับระบบ CMA ของคุณจะรับได้นี่คุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยไอ้ตัว spread spectrum เนี่ยมันเอามาใช้ในระบบ CMA
โดยการพอเข้ารหัสเข้าคูณด้วยซูโดนอยซีเควนซ์เข้ารหัสแล้วหลังจากนั้นไอคนที่มาร่วมใช้ช่องสัญญาร่วมกันเนี่ยเราจะมองมันนะครับว่าเป็นอินเตอร์เฟอเรนซ์เป็นตัวแจมเมอร์แล้วไอโค้ดนะครับไอโค้ดที่เราโค้ด CT นะครับที่เราเอาไปนะครับเพื่อมอดกับข้อมูลของเรามันจะทำหน้าที่ในการช่วยนะครับปกป้องแล้วก็ทำการขจัดสัญญารบกวนจากผู้ใช้รายอื่นแน่นอนในมุมมองของผู้ใช้รายอื่นก็จะมองไอ้ C1T เนี้ยเป็นอินเตอร์เฟอเรนซ์เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยระบบ CNA ก็คือจริงๆแล้วระบบ CNA มันก็คือระบบก็คือสเปรดสเปกตรัมนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเอามาใช้สำหรับการยอมให้คนเยอะๆสามารถที่มาใช้ช่องสัญญาณเดียวกันได้เพราะแต่ละคนนะครับสมมุติถ้าเกิดมีนะครับuser 1ไปเรื่อยๆถึง user n เราก็ให้โค้ดเลยฮะ C1 C2 ให้โค้ดต่างกัน CN ซึ่งโค้ดเหล่านี้นะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเป็นอิสระต่อกันนะครับตั้งฉากกันมาดอทกันก็จะเป็น0พูดง่ายๆคือมันจะไม่กวนกันนะครับตั้งฉากกันแต่ยังไงก็แล้วแต่มันไม่ได้ตั้งฉากกัน 100% แต่นั้นไอ้ C1T หรือโค้ดแต่ละตัวนั้นจะทำหน้าที่ในการขจัดสัญญาณรบกวนที่ยังหลงเหลือจากยูสเซอร์ตัวอื่นโดยการนะครับใช้คอนเซปต์ของสเปรดสเปกตรัมในการสเปรดนะครับอินเตอร์เฟอเรนซ์ที่มีอยู่นะครับออกเพื่อให้ทั่วกับนะครับทั่วกับไอตัวแบนด์วิดต์นะครับกระจายแบนด์วิดต์ให้มากที่สุดเพื่อที่จะผลสุดท้ายระดับของอินเตอร์เฟอเรนซ์จะลดลงนะครับอันที่2นะครับระบบ CDMA นะครับจะทำงานนะครับเป็น asynchronous mode นั่นก็หมายความว่าChronosนะครับนะครับซึ่งหมายความว่านะครับนะครับผู้ใช้นะครับไม่จำเป็นจะต้องนะครับไม่จำเป็นจะต้องผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องนะครับซิงกันพูดง่ายๆคือสมมติที่ฝั่งรับนะครับไอตัว user 1เนี่ยสัญญามันเป็นอย่างนี้นะครับสัญญาณ user 2มันอาจจะมาเริ่มที่จุดนี้ก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นจะต้องเริ่มที่จุดพร้อมกันมันไม่จำเป็นจะต้องรีสตาร์ทหรือซิงค์ที่จุดพร้อมกันทำไมมันถึงทำอย่างนั้นได้เหตุผลเพราะการดีไซน์โค้ดของ CDMA เนี่ยนะครับโค้ดที่ใช้ในการสเปรดซึ่งมันก็คือรูปหนึ่งของ PN sequence เนี่ยนะครับ C1 กับ C2 เนี่ยนะครับมันตั้งฉากกันเหมือนกับสัญญาณไซน์กับคอร์ดอ่ะมันจะไม่กวนกันไอตอนที่รับ C2 มาเนี่ยมันก็ถ้าเกิดมันเป็นตามทฤษฎีจริงมันก็จะมองเหมือนกับ C1 ไม่มีตัวตนแต่เนื่องจากในทางปฏิบัติสัญญาณที่มันตั้งฉากกันจริงๆแบบนี้มันดีไซน์ไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้ 100% แต่นั้นเนี่ยมันก็จะมีอินเตอร์เฟอเรนซ์อยู่
ซึ่งไอตัวสัญญาณ C2 นี่มันก็จะไปกวน C1 ก็จะมากวน C2 แต่มันกวนกันระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับ jamming margin หรือความสามารถของ processing gainและนะครับ jamming margin ว่าจะทนได้ขนาดไหนนะครับว่าระบบมันจะทนได้ขนาดไหนถ้าเกิด processing gain เจ๋งนะครับ jamming margin ก็ทนได้เยอะนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยคุณภาพของ CDMAนะครับคุณภาพการติดต่อสื่อสารของ CDMA มันจะลดลงเมื่อคุณอนุญาตให้จำนวนผู้ใช้เข้ามาในระบบมากขึ้นเหมือนกับค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟคถ้าเกิดคุณมีอยู่แค่ไม่กี่คู่ในการคุยนะครับคุณยังคุยรู้เรื่องอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติจำนวนคู่เข้ามาในปาร์ตี้นะครับแล้วคุยกันเป็นภาษาอื่นนะครับแน่นอนไอ้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันจะมากวนคุณทำให้คุณจะต้องเพิ่มจำนวนวอลลุ่มของเสียงเนี่ยให้มากขึ้นเพื่อจะคุยกันให้รู้เรื่องมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันไอ้ตัวนี้ก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับระบบ CDMA นะครับระบบ CDMA เนี่ยนะครับระบบมันจะคุณภาพมันจะค่อยๆแย่ลงถ้านะครับผู้ให้บริการนั้นยอมให้นะครับจำนวนผู้ใช้ซึ่งแน่นอนผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีโค้ดแตกต่างกันเนี่ยเข้ามาใช้นะครับทรัพยากรของระบบนะครับมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันเข้ามาเยอะใช่ไหมครับความหมายคือไอ้ตัว interference มันก็สูงไอ้ตัว jamming margin เนี่ยถ้าเกิดมันเกินกว่าไอ้ตัวความสามารถมันที่มันจะจัดการกับตัว jamming ได้นะครับกับตัว jamming ได้เนี่ยมันก็นะครับคุณภาพของการติดต่อสื่อสารก็จะแย่ลงนะครับแบบในตัวอย่างที่จำได้ไหมครับที่เราคำนวณ property of bit error นะครับซึ่งอยู่ในฟอร์มของดูว่านะครับ jamming margin เนี่ยจะทนได้ประมาณกี่เท่าของ power นะครับนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังใช้นะครับเรายังใช้นะครับไอตัว space spectrum เนี่ยในการทำในการลดนะครับ multipath suppression ซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังแบบคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับเราเคยเรียนอยู่แล้วเรียนรู้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราส่งสัญญาณจากฝั่งส่งไปยังฝั่งรับนะครับแน่นอนนะครับมันจะมีตัวยิงตรงอยู่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีตัว multipathซึ่งเกิดจากคลื่นนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการสะท้อนนะครับหักเหหรือเลี้ยวเบนนะครับไอตัวนี้นะครับมันอาจจะทำให้สัญญาณนะครับของเรานะครับเกิดเฟดดิ้งหรืออ่อนลงก็ได้เนื่องมาจากว่านะครับเฟดที่มันเข้ามานะครับเฟดที่มันเข้ามาเนี่ยอาจจะหักล้างกับไอตัว line of sight หรือตัวยิงตรงของเราซึ่งกำลัง power มันจะดีสุดฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้นะครับหนึ่งในวิธีแก้นะครับก็คือนะครับเราก็นะครับมองไอ้ line of sight ตัวเนี้ยนะครับเป็นสัญญาณที่ต้องการนะครับเป็น BT แล้วหลังจากนั้นคูณด้วยนะครับ PN sequence นะครับทำ space spectrum นะครับแล้วมองไอ้ตัวอื่นนะครับมองไอ้ตัวอื่นเนี่ยนะครับเป็น interferenceนะครับมองตัวอื่นเป็น interference นะอันนี้คือเรียกว่า multipath suppression นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับพอไอตัวเนี้ยเป็น interference นะครับพอมันเป็น interference เสร็จปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะใช้โค้ด CT เนี่ยในการกดนะครับ interference โดยการนะครับใช้หลักการเดียวกับ spread spectrum แบบที่เราเรียนเลยครับกระจายกำลังของไอตัว multipath ไอตัวที่เข้ามาทีหลังเนี่ยนะครับให้มันกระจายไปทั่วนะครับแบนด์วิดนะครับซึ่งแสดงว่าไอ้ผลของไอ้ตัวมัลติพาธเนี่ย
เมื่อเปรียบเทียบกับสัญญาณนะครับไอ้ line of sight ที่เราต้องการเนี่ยนะครับมันก็จะนะครับมันก็จะลดลงผลของมัลติพาร์ทนะครับมันก็จะถูกกดลงไปนะครับผลของมัลติพาร์ทอินเทอร์เฟอเรนซ์มันก็จะถูกกดลงไปนะครับฉะนั้นเนี่ยอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่ใช้นะครับสำหรับนะครับสเปรดสเปกตรัมก็คือมัลติพาร์ทซัพเพรสชันนะครับนั่นก็คือพยายามที่จะนะครับเข้ารหัสสัญญาณนะครับส่งไปแล้วหลังจากนั้นนะครับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสัญญาณที่มันเป็นตัว line of sight หรือตัวยิงตรงนะครับเป็น direct path เนี่ยนะครับเราก็จะเข้านะครับใส่ยิงไปใส่ CT นะครับซึ่งไอตัวไอจะมอดด้วย PN sequence นะครับซึ่งพอเรามอดด้วย PN sequence เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราได้นะครับมันก็นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนะครับทนทานนะครับทนทานต่อนะครับสัญญาณมัลติพาร์ทได้นะครับโอเคนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับไอตัวเด่นที่สุดนะครับกรณีของนะครับไอตัวสเปกตรัมก็คือการนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ในระบบ CDMA แบบที่เราเคยได้ยินนั่นเองนะครับสรุปแล้วเนี่ยไอตัว Direct Sequence Spread Spectrum Frequency Hop นะครับ Spread Spectrum นั้นนะครับไฮไลท์ของมันจริงๆก็คือการเอามาใช้กับ CDMA system ยกตัวอย่างเช่นไอในระบบ WCDMA ใน 3G อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ช่องสัญญาณหนึ่งเขาก็จะเข้ารหัสนะครับก็คือเอาโค้ดเข้าคูณเข้าไปแล้วให้นะครับสเปกตรัมมันกระจายไป1ช่องสัญญาณก็ประมาณ5เมกนะครับ5เมกนี่ก็ถือว่าใหญ่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลองนึกภาพดูนะครับสมมติถ้าเกิดเบรดแบนด์ซิกแนลคุณประมาณแค่นี้เอง5เมกเนี่ยโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมองในมุมมองของเบรดแบนด์ซิกแนลเนี่ยไอ้5เมกนะครับช่องสัญญาณ5เมกกะเฮิรตซ์นะครับของไอ้ตัว CDMA ของไอ้ตัวระบบ CDMA เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับโอ้โหมันก็ประมาณน้อยได้เหมือนกันเพราะไอ้ตัวนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเบสแบนด์ซิกแนลเนี่ยเบสแบนด์ซิกแนลมันแคบนี่ครับโอเคนะครับไอ้นี้ก็จบนะครับคอนเซปต์ของ Frequency Hop ทั้ง Slow Hop แล้วก็ Fast Hop นะครับรวมไปจนถึงนะครับแอปพลิเคชันนะครับของ CDMA ในแอปพลิเคชันของ Spread Spectrum ในนะครับงานประยุกต์เกี่ยวกับ CDMA แล้วก็ Multipath Suppressionนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นนะครับคอนเซ็ปต์ของ OFDM นะครับก่อนที่เราจะรวบรวมเอาคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์พื้นฐานทางที่มันเป็นพื้นฐานนะครับไปเข้าใจนะครับระบบไวการติดต่อไร้สายนะครับในระบบ 2G 3G 4G แล้วก็ 5G นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ